สิ่งที่เราทำปฏิญญากันครั้งแรกก็คือทำคำมั่นสัญญากันนั่นแหละที่เกาะลันดาผมก็เป็นคนหนึ่งที่คุยกับทุกคนบนเวทีซึ่งมีคนหลายร้อยคนกลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่นักข่าวสื่อว่าเราจะพลิกสถานการณ์พลังงานในภาคใต้นั่นเป็นประเด็นแรกคราวนี้คำว่าพลิกสถานการณ์พลังงานในภาคใต้เนี่ยในส่วนลึกผมไม่ต้องการทะเลาะหรือว่าไม่ต้องการที่จะไปแข่งขันกับเบสหลักก็คือการไฟฟ้าแต่ว่าเรารู้สึกอยู่ส่วนหนึ่งก็คือคนทั่วไปน่าจะทำได้แล้วก็แบ่ง market share หรือแบ่งรายได้ของการไฟฟ้าที่รู้สึกว่าได้รับข่าวสารมาว่ามันคุมอยู่เยอะแล้วให้ใกล้ๆกันไฟฟ้านี่จะมีคนยากคนจนอยู่ด้วยมันน่าจะแบ่งออกมาภาคสังคมได้เข้าไปร่วมก็เลยประเด็นแรกการเปลี่ยนผ่านสถานการณ์เปลี่ยนสถานการณ์พลังงานภาคใต้เนี่ยก็โฟกัสไปที่โซลาร์เซลล์เพราะมันคู่กับประเด็นของเรื่องสิ่งแวดล้อมพอคู่ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมปรากฏว่าเปลี่ยนยังไงคำถามพอเปลี่ยนยังไงเนี่ยไม่มีใครตอบก็ติดตั้งโซล่าใช่ไหมที่ทุกคนอยากเห็นโซล่าราคาแพง คำถามต่อมาคือทำไงโซล่าราคาถูกอันนี้ผมอาจจะลากนะลากยาวให้เป็นภาพเห็นโซล่าราคาถูกเนี่ยมีสองเรื่องกลไกหนึ่งก็คือเรื่องของแมทเทียลก็คือตัวอุปกรณ์กลไกต่อมาก็คือการเปลี่ยนแปลงต้องมีช่างท้องถิ่นแต่ละพื้นที่สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือช่างท้องถิ่นณวันนั้นนะเมื่อ 5-6 ปีก่อนเราก็เลยประกาศว่าถ้านั้นเราจะสร้างช่างท้องถิ่นก็เป็นประเด็นเดียวที่อาจารย์สุพรพูดเมื่อคืนเรื่องของชัยไม่ต้องเล่นประเด็นร้อนได้ไหมประเด็นใหญ่น้องไปลงท้องถิ่นท้องที่พื้นที่เพื่อที่จะสร้างช่างเดี๋ยวคนก็ติดโซล่ากันเต็มเพราะว่าพอคนติดกันเตรียมสิ่งที่ตามมาก็คือคนดูแลรักษาแล้วก็ณวันนั้นน่ะช่างติดโซล่าไม่กี่คนพี่เป้าหมายเราก็คือทำให้ช่างมากขึ้นและช่างต้องมาลดราคาต้องมาสู้กันเรื่องราคามันจะได้ราคาที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายก็เป้าหมายตอนแรกแม้กระทั่งตอนนี้ผมมองในแอเรียของช่างนะพื้นที่ภาคใต้ถ้าตัวผมเองนะเหตุผลณวันนี้เพราะว่าในขั้นลำดับนี้เรารู้สึกว่าภาคใต้เป็นเซฟโซนที่เราอุปกรณ์ได้ตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะกระโดดไปที่อื่นคำถามแรกก็คือแล้วคิดว่าภาคใต้เราทำดีแล้วเหรอหรือว่าเรายึดพื้นที่ตลาดได้แล้วซึ่งจริงๆไม่ใช่หาดใหญ่ก็ไม่ใช่สามจังหวัดก็ไม่ใช่เราได้แค่เศษเสี้ยวที่เหลือเรามโนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพราะนั้นที่พี่คริสบอกว่าภาคใต้เนี่ยเอ้ยทั่วประเทศเนี่ยยังมีพื้นที่ให้ติดตั้งโซล่าอีกเยอะแยะใช่แต่ว่าแค่จัดการพอผมทำงานไปในภาคใต้ช่วงแรกการทำงานแนวราบในคลิปเสียหายเรื่องต้นทุนและเวลานี่คือการทำงานแนวราบถ้าเกิดเอาเยอะใช่ไหมครับมันต้องไปเริ่มใหม่คอสคนนี้นั่นอะไรการไม่คุ้นเคยกับพื้นที่เพราะนั้นพอเราทำแนวราบสักพักเรารู้สึกว่าความสำเร็จมันน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งที่ต้องจ่ายไปแต่ถ้าทำงานแนวลึกเนี่ยพี่ลินทำงานแนวลึกความสำเร็จสูงกว่าเพราะนั้นต้องหาจุดบาลานซ์สมดุลให้เจอคือวันนี้พี่เป็นแต่บางครั้งเวลาเราตั้งเนี่ยเราพยายามให้มันกว้างถ้าเหมือนเราจะเป็นอันดับหนึ่งของใต้แต่ถามว่าเราไปทำภาคเหนือได้ไหมเราจริงโมเดลแค่เกิดนั่นแหละคือแล้วไอ้วิสัยทัศน์พวกนี้พี่วิสัยทัศน์พวกนี้คือมันจะอยู่ที่มันต้องประกอบด้วย3ส่วนบางทีมันก็บอกว่าก็คือหมายถึงว่า3ส่วนก็มีโปรดักต์ก็โซล่าเซลล์
แล้วมาร์เก็ตติ้งคือตลาดเซกเมนต์ที่กลุ่มเป้าหมายองค์กรแล้วก็คือความมุ่งหวังขององค์กรสิ่งที่จะต้องเป็นในอนาคตนะเพราะนั้นคืออย่างที่บอกว่าพี่ง่ายๆว่าเหมือนที่บอกว่าAS เนี่ยเขานำวิสัยทัศน์ของเขาก็คือหมายถึงว่าดิจิตอลสำหรับคนไทยการเป็นผู้บริการให้เป็นที่ยอมรับสูงสุดในประเทศไทยนั่นคือวิสัยทัศน์ของAS แล้วง่ายๆว่าที่เราตั้งยังไงก็ได้ตั้งใต้โซลาร์เซลล์พลังงานบริสุทธิ์สำหรับคนใต้หรือพลังงานสำหรับคนไทยพลังงานบริสุทธิ์สำหรับคนไทยทุกคนคือเพราะเดี๋ยวถ้าสำหรับคนใต้ของพี่เราไปทางเหนือแต่วิสัยทัศน์เรามันเฉพาะคนใต้มันแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนว่าภาคใต้โซลาร์เซลล์คือเราอยากให้คนไทยได้ใช้พลังงานบริสุทธิ์ที่ทุกคนสัมผัสได้เพราะนั้นคือหมายถึงว่าไอ้ที่ทุกคนสัมผัสได้คนรวยได้ไหมคนจนได้ไหมแล้วมันเป็นพลังงานสะอาดผมต่อเซกชันนิดนึงก่อนที่พี่กรณ์เสริมเนี่ยทำให้เห็นภาพแคบเข้ามาเมื่อกี้ตอนนี้สิ่งที่เมื่อกี้ที่ผมอธิบายวิกฤตเนี่ยเป็นเซกชันเริ่มต้นอดีตอดีตพอมาถึงจุดณวันนี้ภาคใต้การจัดการภาคใต้เราพอเห็นภาพว่ามันไม่ยากคราวนี้เราเริ่มเห็นว่าเราไม่อยากแข่งงานแล้วที่เรามองเรื่องแพลตฟอร์มโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอขัดจังหวะพี่ชัยนิดนึงตอนนี้ถ้าเกิดสิ่งที่พี่ชัยพูดมาเนี่ยผมสามารถมองเห็นภาพแล้วว่าโซลาร์เซลล์ภาคใต้หรือภาคใต้โซลาร์เซลล์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องการเป็นบริษัทที่ติดตั้งและให้คำปรึกษาอันดับหนึ่งเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ในภาคใต้คือเราต้องการเป็นอันดับหนึ่งในภาคใต้อันนั้นคือที่ผ่านมาที่เป็นวิชั่นนะเราจะมองเห็นว่าโอเคเราต้องการคุมตลาดตรงนี้เราต้องการมาร์เก็ตแชร์อันนี้พอมาถึงจุดนี้พี่ชายจะเริ่มแผ่มองมาแล้วว่าอ้าวมันที่ผ่านมานั้นมันอาจจะไม่ใช่พอละอาจจะมีตัวใหม่มีอะไรมาทีนึงอ่ะงั้นต่อไปสรุปประมาณนี้พี่ผ่านแล้วก็ตอนนี้พอเราเห็นตัวพี่ก่อนเช่นที่เมื่อคืนที่อาจารย์สุพรเริ่มมองเห็นว่าที่เราคุยเรื่องการเมนเทนแนนซ์ใช่ไหมพี่พี่ก่อนนึกภาพว่าในทั่วประเทศเนี่ยเมนเทนไองานติดตั้งเต็มไปหมดเลยพี่แล้วปรากฏว่ามันไม่มีพอ2ปีแล้วมันหลุดละกันมันไม่มีคนดูแลไอ้หนึ่งไม่มีคนดูแลนะพี่คริสแต่ที่เกิดขึ้นเวลามันเสียเนี่ยไม่มีคนไปนั่งเฝ้าโฟกัสมอนิเตอร์ให้แล้วเวลามันเสีย5วันหรือ10วันเนี่ยมันคือค่าของการสูญเสียที่เป็นตัวเลขเงินของลูกค้าด้วยของลูกค้าปรากฏว่าช่องโหว่หรือช่องว่างตรงนี้มีอยู่ 2-3 อย่างที่จะมองเป็นโปรดักต์ได้แต่พอมันเป็นโลกออนไลน์คือมันกินพื้นที่ไม่จำกัดนี่คือประเด็นหนึ่งที่เราน่าจะโตขึ้นหมายถึงว่าตัวบอร์ดเล็กๆเนี่ยเอาไปตั้งไว้ไปเสียบไว้ที่ตัวแพลนงานและสุดท้ายมันก็มารวมอยู่ในที่เดียวแค่เรามีช่างพื้นที่เหมือนที่อาจารย์สมพรปักหมุดเมื่อคืนพอมีช่างพื้นที่แบบนั้นก็ลิงก์ไปที่ช่างพื้นที่ว่า มันเสียอะไรผมก็เลยมองเห็นแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่หนึ่งโปรดักต์รับมอนิเตอร์หนึ่งรายได้ต่อปีนั่นคือการมอนิเตอร์สองรับทั้งมอนิเตอร์และแมนเทนแนนซ์ผมว่าตัวนี้มันกินไม่ได้ทุกประเทศแต่เริ่มต้นผมอยากลองเล่นกับพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นพื้นที่หินที่สุดเอาไว้จริงๆระยะทางการดูแลไม่มีใครอยากลงมาเมนเทนแนนซ์ภาคใต้นะพี่ผมว่าถ้าเราทำโมเดลในภาคใต้ได้การขยับพื้นที่ไม่ใช่เรื่องยากโอเคเพราะนั้นวิชั่นของเราเนี่ยเราไม่ได้อยู่ที่ภาคใต้ละแต่เราใช้ภาคใต้เป็นพื้นที่ในการสร้างโมเดลเพื่อ replicate ยากสุดแล้วพี่ใต้ที่เหลือยากกว่านั้นก็คือบนดอยเพราะสัญญาณไปไม่ถึงต้องปรับเรียกว่าดีๆครับพี่ชัยให้ภาพมาชัดเจนว่าจากเดิมที่แบรนด์เราเป็นแบบนี้เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญผลักดันเรื่องการติดตั้งคือเป็นผู้รับเหมามาเกี่ยวกับโซลาร์ภาคใต้พอขยับมาอีกทีนึงเป็นบริษัทที่ติดตั้งที่อยู่ในภาคใต้แต่ว่ามองถึงการปฏิวัติ
การทำงานแบบเดิมโดยที่ไม่ได้สนใจแค่เรื่องของการติดตั้งแล้วแต่สนใจเรื่องของการซ่อมบำรุงเมนเทนแนนซ์และให้คำปรึกษาโดยผ่านระบบโดยใช้ระบบทั้งออนไลน์เบสและใช้ระบบคลาวด์หรือใช้ระบบอะไรก็ได้ที่เข้ามาที่จะทลายกำแพงความเป็นภูมิศาสตร์ความเป็นพื้นที่แต่พี่ใช่ไหมอันนี้ผมแค่เสริมนะงานนี้จะถูกแข่งขันรุนแรงครับจะถามว่าเราชนะยังไงเมื่อคืนที่เราไปกันกับคนที่เรามีนั่นคือสิ่งที่เราชนะเราต้องมีเซิร์ฟเวอร์ตัวเองต้องมีแพลตฟอร์มที่เขียนด้วยตัวเองแล้วสามารถแก้ปัญหาไข่ดัตต้าเบสได้มีบอร์ดที่เป็นฮาร์ดแวร์ของตัวเองซึ่งมันลดต้นทุนสู้เพื่อนได้หมดเลยถ้ายังใช้ฮาร์ดแวร์จากที่อื่นแล้วคิดแบบง่ายแพ้แล้วก็เราต้องยืมจมูกของหายใจใช่เวลาใครจะดิสรัปเราล่มทั้งระบบเลยคือว่าเรามีความมีแนวคิดตรงกันตอนนี้คือว่าเราต้องหาความเชี่ยวชาญที่เน็ตเวิร์กคือขายที่เราได้มาเช่นทรัพยากรคนก็คือใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องพลิกมันว่าเราจะสร้างบทบาทหรือสร้างการทำงานให้คนเหล่านี้เข้ามาร่วมกับเราแล้วก็ทำให้มันเป็นแพ็กเกจที่สำเร็จได้ยังไงตอนนี้เส้นทางที่เราไปจากลายของงานรับเหมานะลายของงานรับเหมาเนี่ยตอนนี้เรากำลังเข้าไปเป็นคอนซัลท์ซึ่งรายได้จากการขายอุปกรณ์ที่พี่ลินทำเนี่ยจริงๆผมไม่ปฏิเสธว่าเบื้องหลังคือเรื่องเดียวกันเรื่องหลังมาร์เก็ตติ้งนะก็คือเราไปขายของซึ่งวันข้างหน้าเวลาจัดระเบียบจริงจัดระบบเนี่ยอินเนอร์จี้จะจ่ายกันเนี่ยภาคใต้ยังไงนั้นค่อยมาหาข้อตกลงครับแต่พี่คริสพอมันมาชื่อที่มันตั้งอยู่แล้วนะวันนั้นคือเราชื่อเป็นโลเคชันมันเป็นโลเคชันวันนั้นคืออย่างที่บอกว่าเหมือนกับเราจะเป็นผู้นำทางด้านโซลาร์เซลล์ในภาคใต้นั่นคือหมายถึงว่าวิสัยทัศน์ของเราว่าไม่ว่าจะเรื่องจะเป็นงานขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานติดตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานmaintenance monitor เพราะฉะนั้นคือเหมือนว่าถ้าเกิดวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยเราจะเป็นผู้นำทางด้านโซลาร์เซลล์ในของภาคใต้ไอ้สิ่งที่พี่กรณ์คุยผมก็เป็นกังวลจริงๆผมมองที่พี่คุยเนาะคำว่าภาคใต้เนี่ยนั่นคือกรงขังมีทั้งโปรและคอนมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีมาแต่ตอนนี้เพราะว่ามันชื่อบริษัทเนี่ยโซลาร์เซลล์ภาคใต้ภาคใต้โซลาร์เซลล์แต่ว่าการเริ่มต้นที่อยู่ในกรอบที่ไม่ใหญ่เกินไปการจัดการเนี่ยมันไม่ไกลเกินเอื้อมไม่ไกลเกินฝันอันนี้ผมเข้าใจพี่ชัยในการแก้ปัญหาว่าถ้าเกิดในแนวหน้าในแนวราบเนี่ยมันจะทำให้เราสูญเสียมันทำให้เกิดปัญหาแล้วมันเทน้ำลงที่สระกว้างมากใช่ไหมมันอาจจะได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันลึกเป็นที่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยถามว่าตั้งณปัจจุบันจุดนี้กับย้อนไปข้างหลังความเป็นโซลาร์เซลล์ภาคใต้มันตอบคำถามได้มันเป็นวิชั่นมันคือพี่อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะเหมือนอย่าเราเป็นผู้นำในเรื่องภาคใต้แต่ถ้าเราไปตั้งสาขาที่เชียงใหม่ทำที่เชียงใหม่โซลาร์เซลล์ภาคใต้สาขาเชียงใหม่จริงผมไม่ติดคำว่าต้องเป็นภาคใต้นะถ้าพี่ไม่คิดว่าแบรนด์มันจะมีมูลค่าเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าเชื่อถือถ้าพี่ไม่มองมุมนี้มันสามารถเกิดเป็นโปรดักต์ตัวใหม่มัสคอตตัวใหม่ขึ้นมาได้ผมกำลังโยงถึงว่าเมื่อก่อนผมใช้คำว่าเชียงรายโซลาร์เอนเนอร์จีใช่ไหมซึ่งใครอยู่มาเชียงรายก็โอเควันนี้ทั้งเชียงรายแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันสโคปแคบไปผมก็จะเปิดอะไรที่มันเป็นสากลเริ่มนั่นเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าตอนเนี้ยผมคิดว่าเรามีทั้งโปรแอนด์คอนดีและใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นแบรนด์โซลาร์ภาคใต้ผมว่าน่าจะอยู่กับวิชั่นประมาณนี้ที่เป็นพื้นที่เป็นแอเรียแต่เราอาจจะต้องเพิ่มการสร้างแบรนด์ใหม่การสร้างระบบมอนิเตอริงของดัตต้าเบส
การเข้าไปจัดการแบบสร้างแพลตฟอร์มของช่างในทุกพื้นที่อันนี้เราอาจจะต้องเริ่มมาคิดว่าเอองั้นมันจะเป็นแบรนด์ไหนสร้างขึ้นมาให้ผมนึกภาพที่พี่ทำไม